สัตว์กิดเท้าสังเกตเห็นการเข้าใกล้ของนักล่าเมื่อเล็มหญ้าในหุบเขาปฏิกิริยาของสัตว์กินพืชนั้นรวดเร็วปานสายฟ้าพวกมันผลัดกันปีหน้าผาสูงชันสัตว์บนภูเขาได้รับการปรับให้เข้ากับสิ่งนี้อย่างสมบูรณ์แบบโปรดทราบว่าพวกมันเลือกเส้นทางเดียวเวลาและเดินตามเส้นทางของพวกเขาทีละคนพวกเขารู้ว่านักล่าในที่ราบไม่สามารถลไล่ล่าพวกเขาที่นั่นได้และเราจะแสดงหลักฐานอื่นๆว่าสัตว์ภูเขาเป็นสิ่งที่เจ๋งที่สุดในโลกที่จเจริญรุ่งเรือง เป็นนักล่าที่เท่ที่บางครั้งก็ล่ามีหนุ่มในครั้งนี้ด้วยซ้ำแมวโจมตีกวนอโคสัตวทั้งสองมีประวัติที่ค่อนข้างผิดปกติเกี่ยวกับต้นกำเนิดของกวนเนอร์ซึ่งเป็นญาติของอูดและในเวลาเดียวกันกับที่พวกมันถูกแยกออกจากกันด้วยหมหาสมุทรกวนอคสนั้นได้วกว่าญาติห่างๆในขณะที่โดดเด่นด้วยคอย,ยาวและขาเรียวแต่อย่าถูกหลอกด้วยรูปลักษณ์ที่น่ารักของพวกเขาสัตว์กิบเหล่านี้ยังคงเป็นผู้อาศัยที่ทรงพลังของภูเขาผู้มาในทางกลับกันอาศัยอยู่ในดินแดนอันกว้างใหญ่รู้สึกดีมา ทั้งในอเมริกาเหนือและใต้ที่มันเข้าไปในป่าแห่งทุ่งหญ้าและทุ่งหญ้าเมื่อหลายพันปีก่อนญาติของสิงโตอาศัยอยู่ในโลกใหม่เช่นเดียวกับแมลเซเบอร์ฟันหลายสายพันธุ์แต่หลังจากการสูญพันธุ์ช่องทางนิเวศวิทยาก็ถูกยกเลิกไปนักล่าความแข็งแกร่งและทักษะการล่าสัตว์อันมหาศาลของมันทําให้สายพันธุ์นี้เข้ามาแทนที่ขนาดญาติโบราณของมัน ตอนนี้เสือพูมาเติบโตขึ้นและเกินขนาดเสือเสือดาส่วนใหญ่และยังเป็นคู่แข่งที่คู่ควรกับเสือจาก,กัวแห่งอเมซอนของการแข่งขันและการต่อสู้ทั้งหมาป่าและมีอย่างไรก็ตามมันอยู่ในภูเขาที่เสือภูมาแสดงความสามารถในการล่าสัตว์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถแสดงทักษะในการเป็นนักล่าได้อย่างเต็มที่ในการต่อสู้กับสัตว์อื่นๆที่อาศัยอยู่ในเงื่อนไขเหล่านี้และเมื่อใดเสือภูมาและกัวนาร่วมรบกันแสดงให้ดวงอาทิตย์เห็นว่า ตนมีความสามารถอะไรเช่นสังเกตความชำนาญของมันย่องขึ้นไปบนกวนอโคคอยาวของสัตว์กีเท้ารู้ดีถึงอันตรายที่อาจเกิดขอยึอ้งแต่เสือภูมาสัตว์ล่องหนเก่งมากจนสามารถเข้าใกล้จุดเริ่มต้นของการไล่ล่าอันดูเดือดแต่ระยะสั้นได้สัตว์บางตัวอาศัยอยู่บนภูเขาเท่านั้นและตลอดระยะเวลาหลายปีของการพัฒนาที่นั่นพวกมันได้ปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศเฉพาะของท้องถิ่นอาศัยอยู่ในที่ราบลุ่มเป็นหลักต้องขอบคุณความแข็งแกร่งความสามารถในการรับปรับตัวและความภาคเพียรพวกเขาจึงมักจะ ปีนขึ้นไปบนภูเขาซึ่งพวกเขาก็รู้สึกสบายดีเช่นกันมีเหตุการณ์การเผชิญหน้าติดอยู่ในเลนกล้องของมาป่าสองสายพันธุ์ดังกล่าวปีนขึ้นไปบนภูเขาที่พวกเขาพบกับเสือดาวหิมะมาป่ามีขนาดใหญ่ดูร้ายแข็งแกร่งและฉลาดแม้แต่ตัวต่อตัว,ตวพวกมันอาจเป็นภยัยคุกคามต่อแมวตัวใหญ่ได้และแม้จะมองเป็นฝูงเมื่อมองแวบแรกก็ตามไม่ปล่อยให้เสือดาว ไม่มีโอกาสรอดมาป่าแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการทำงานเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมพวกเขาสามารถพัฒนาแผนการล่าสัตว์ที่ซับซ้อนและเก่งในการด้วนสอดอสอมาชิกของฝูงไม่เพียงแปรมือกันเท่านั้นแต่อย่างแสดงการดูแลญาติอย่างจริงใจเสือดาวหิมะรู้สึกประหลาดใจโดยการปรากฏตัวของศัตรูเหล่านี้ในอาณาเขตของตนแต่ไม่อนุญาตให้ฝูงใช้เอฟเฟกต์ของความประหลาดใจที่มาป่า100เปอร์เซนใช้กลยุทธล้อมโจมตีเสือดาวและพวกเขาสามารถเข้าใกล้ศัตรูที่ฉลาดได้อย่างอันตราย และเกือบจะปิดเขาไว้ในวงแหวนแต่มาป่ากเกือบไม่รู้ว่ากําลังติดต่อกับใครมาป่าทําหน้าที่อย่างชาญฉลาดมากเมื่อพวกมันหมุนวนและไปตามวิถีที่มีลักษณะคล้ายเกลียวเกลียวที่หักพวกมันเข้าหาศัตรูพวกมันพยายามทําให้เขาสับสนโดยตัดเส้นทางถอยและเตรียมพร้อมเพื่อโจมตียังเด็ดขาดจากตําแหน่งที่ได้เปรียบสําหรับตัวเองบางทีถ้ามีกิ่งไม้อยู่บนตัวฉัน ซึ่งใหญ่กว่าญาติภูเขาหมาป่าก็สามารถเอาชนะเขาได้แต่ต่อหน้าผู้อาศัยในโขวดหินในท้องถิ่นแม้จะดูร้ายและฝูงหมาป่าที่ประสานงานกันอย่างดีกลับกลายเป็นว่าไม่เร็วพอแม้จะมีไหวพริบและการซ้อมรบของศัตรูอย่างต่อเนื่องแต่เสือดาวหิมะก็เผชิญหน้ากับทั้งฝูงอย่างชำนาญเทียงลำพังคือความสามารถในการครอบคลุมระยะทางไกลในการกระโดดเพียงครั้งเดียวและมีปฏิกิริยาที่รวดเร็วดุจสายฟ้าที่ ศัตรูที่ใกล้ที่สุดสำหรับการโจมตีระยะสั้นจากนั้นถอยกลับพบช่องโหว่ในวงล้อมและบุกทะลุสิ่งนี้ทำให้เขาสามารถต้านทานหมาป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะมีความอดทนอย่างมากก็ตามสิ่งที่น่าประทับใจเป็นพิเศษคือการที่เสือดาวจับคู่ต่อสู้ของเขาด้วยความผิดพลาดขาดประสบการณ์การต่อสู้บนภูเขาอย่างเห็นได้ชัดเสือดาวใช้ความได้เปรียบในความสูงโดยกระโดดขึ้นไปบอนอหัวของคู่ต่อสู้คนถัดไปและวางน้ำหนักและความเร่งของตัวเอง จากการล้มลงสู่การโจมตีหมาป่าไล่ตามเสือดาวเนื่องจากคุณสมบัติของภูมิประเทศไม่ได้สามารถรักษารูปแบบที่เป็นระเบียบเสือดาวสลับการรุกรานอย่างต่อเนื่องด้วยการเคลื่อนที่หนีจากถอยไปสู่การตอบโต้และในทางกลับกันหากพบว่าตัวเองอยู่ในอ้อมแขนของศัตรูสองคนที่โจมตีจากด้านต่างๆเขาจะตอบสนองทันทีด้วยการกาวพวกมันและฉีกพวกมันออกจากการยึดเกาะที่เขาไม่ยอมให้การเคลื่อนไหวของเขาที่ถูกล่ามโซ่โดยหมาป่าต่อสู้ระยะประชิดนั้นต้องอาศัยการกระแทกและขา กันไกลก็พร้อมที่จะลงทุนในการโจมตีอย่างเต็มที่เสือดาวจะตอบสนองต่อพวกมันด้วยการโจมตีในระยะปานกลางโดยใช้อุงเท้าอันทรงพลังและกัดเป็นทางเลือกสุดท้ายในการป้องกันของเขายุทธวิธีการต่อสู้แบบนี้ฉลาดแกมโกงและฉลาดมาป่าสามารถเลือกส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อโอจมตีโดยการกัดขาและอุงเท้าเพื่อกีดกันศัตรูของบิสทีและวนในลำคอและส่วนที่อ่อนแออื่นๆของร่างกายยอเพื่อให้เหยื่อต้องทนทุกท่อน กับการสูญเสียเลือดอย่างรุนแรงและไม่สามารถต่อสู้ได้อีกต่อไปแน่นอนว่ามาป่าสามารถตะครุบแมวกัดและล่าถอยได้ทันทีแต่เสือดาวหิมะจะตอบสนองต่อการโจมตีครั้งต่อไปอย่างไร้ที่ติดกุกครั้งที่เขาพบกับศัตรูด้วยอุ้งเท้าของเขาพัดขว้างเขาออกไปเกาเขาตะลึงหรือหลบเลี่ยงจากก่อนนั้นเขาก็เคลื่อนที่ไปด้านข้างอย่างรวดเร็วและเข้ารับตำแหน่งที่ได้เปรียบสำหรับตัวเองให้ความสนใจกับศัตรูแต่ละคนกระจายการโจมตีไปทุกทิศทุกทางและเขาก็สามารถหลบหนี และจบลงได้บนหน้าผาที่หมาป่าไม่สามารถล้องเขาและต่อสู้ได้อีกต่อไปที่นั่นพวกเขาไม่กล้าเสือดาวก็สามารถโยนบางส่วนลงเวบนภูเขาได้ผู้ล่าชนะคดีการประทะก,กันร,ระหว่างหมาป่าและเสือดาวไม่น้อยเกินไปหมาป่ามีที่อยู่อาศัยที่กว้างที่สุดแห่งหนึ่งในบรรดาสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ดังนั้นพวกมันจึงมักจะล่าสัตว์บนภูเขาเพื่อกำจัดคู่แข่งในท้องถิ่นนั่นเป็นเพียงเจ้าเล่ห์ที่แมวเข้าใจจุดแข็งของเธอเสมอ และใช้พวกมันอาย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การก่อตัวของศัตรูเพื่อบังคับให้วูสต่อสู้ตัวต่อตัวในการต่อสู้ระยะสั้นเธอจะสามารถเอาชนะศัตรูได้หากเธอไม่ยอมให้ตัวเองถูกผลักดันเข้าสู่การต่อสู้ระยะประชิดและการ,รเผชิญหน้าที่ยาวนานจึงมีความเสี่ยงดังนั้นเพื่อลิกเลี่ยงล้อมรอบเธอไว้ระวังกำลังเข้าใกล้หน้าผาสูงชันในกรณีที่มาปตาตัดสินใจโจมตีเสือดาวที่นั่งเสือดำจะสามารถทำกับพวกมันได้ ดยเช่นเดียวกับแก่ภูเขาในระหว่างการล่านั่นคือพาพวกมันลงไปด้วยการโจมตีอันทรงพลังจากหิ้งและล้มอยู่ข้างหลังมีเพียงเสือดาวเท่านั้นที่เป็นเจ้าแห่งการตกแบบควบคุมได้แต่ฉันจะหักอุ้งเท้าหมาป่าจึงถูกบังคับให้ยอมแพ้ฝูงไม่ได้รับความสูญเสียอย่างไรก็ตามเธอต้องละทิ้งการตามล่าหาเสือดาวและในทางกลับกันแมวลายก็ไม่ได้รับความเสียหายแรงใดๆเนื่องจากเสือดาวมีขนาดค่อนข้างเล็กนี่เป็นความสาเร็จที่แท้จริงแม้แต่กว่างมูสตัวใหญ่ ก็ยังไม่สามารถหนีจากกระมาะป่าได้อย่างสมบูรณ์ในภูเขา <S <S เช่นเดียวกับแมวตัวอื่นๆส่วนใหญ่ในรหัสว่างการตามล่าเขาชอบที่จะแอบขึ้นไปบนเหยื่อหรือซุ่มโจมตีนี่เป็นเพราะว่า p r e d a t o ไม่ได้พึ่งพาความอดทนแต่ผลลัพธ์ที่คมชัดและรวดเร็วจะจบลงด้วยการโจมตีและชัยชนะในการต่อสู้กับเหยื่อแต่เสือดาวโดดเด่นมากในหมู่แมวตัวใหญ่อื่นๆเนื่องจากมีถิ่นที่อายุเฉพาะในภูเขาเอเชียลักษณะทางกายวิภาคที่เป็นเอกลักษณ์มีบทบาทสำคัญในการปรับตัวนี้อุ้งเท้าสั้น และทรงพลังอย่างเหลือเชื่อเมื่อรวมกับความยาวหางซึ่งแมวใช้เป็นเครื่องทรงตัวปล่อยให้มันเคลื่อนพลานไปตามโขดหินโดยขยับอุ้งเท้าครึ่งนอนนี่เป็นสิ่งสําคัญทั้งสําหรับการอัาพรางและเอเพื่อความมั่นคงที่มากขึ้นเขารู้วิธีจับอย่างเหนียวแน่นแนวหินที่เหนียวแน่นที่สุดบนโขดหินพัฒนาเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดไปสู่ที่สูงได้ในทันทีเคลื่อนที่โดยไม่มีใครสังเกตเห็นแต่ในขณะเดียวกันก็กระโดดข้าหมหอยแยกและเหวทั้งหมด อย่างระวรเดลยังไม่เกรงกลัวทักษะกรารปีนผาเสือดาวหิมะน่าประหลาดใจพเพลเดอร์ตัวนี้มีการเคลื่อนไหวที่ประสานกันเป็นพิเศษควบคุมและตอบสนองทันทีแม้ตามมาตรฐานของแมวเสือดาวเป็นตัวแทนที่เล็กที่สุดของแมวตัวใหญ่ในโลกแต่ในขณะเดียวกันก็มีความแข็งแกร่งมหาศาลแมวเอเชียตัวนี้พบได้ในบริเวณที่ค่อนข้างกว้างมันอาศัยอยู่ไม่เพียงแต่ในเทือกเขาฮิมาลัยเท่านั้นแต่ยังอยู่ในประเทศต่างๆด้วยของเอเชียกลางจีนแผ่นดินใหญ่และแม้กระทั่งมองโกเลีย อย่างไรก็ตามเขาชอบที่จะอาศัยอยู่บนภูเขาโดยเฉพาะและนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่ได้แยกแยะชนิดย่อยของนักล่าชนิดนี้ที่น่าสงสัยว่าแม้จะมีความคล้ายคลึงพายนอกแต่ก็ไม่ใช่เสือดาวที่เป็นญาติที่ใกล้ที่สุดขอองค์เสือดาวพิมากแต่เสือบ้านเกิดของทั้งสองสายพันธุ์คือเอเชียและเมื่อหลายนักล่าเข้าไปในป่าทางทิศใต้และไทยกระทางเหนือลูกพี่ลูกน้องที่เห็นหนึ่งชอบภูเขามากกว่ามีความหลากหลายมากกว่าที่เห็นเมื่อมองแวบแรกหินเรียบขนาดใหญ่สลับก,กับส่วนต่างๆ ปกคลุมไปด้วยก้อนกรวดเล็กๆเ,เกือบจะเหมือนกับเนินทรายที่ถูกอบและที่ระดับความสูงสูงหิมะหนาทึบสามารถยังคงอยู่ได้แม้ในฤดูร้อนการเคลื่อนที่บนพื้นผิวดังกล่าวนั้นยากและอันตรายอย่างยิ่งแต่เสือดาวหิมะไม่เพียงแต่เดินโดยไม่มีเงาแห่งความกลัวเหนือเท่านั้นเหวบนหิมะที่ลื่นและไม่สบายแต่ยังล่าสัตว์ในสภาพเช่นนี้เสือดาวโจมตีศัตรูพยายามเลือกตำแหน่งจากด้านบนบนหน้าผาจากนั้นการกระโดดที่ยาวอยู่แล้วจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากการเร่งความเร็วอันที่จริงเสือดาววิ่ง และตกลงไปพร้อมๆกันและการกระโดดแต่ละครั้งจะยาวกว่าห้างของเพรดอเทอร์2หรือสเท่าการไล่ล่าที่ขอบเวนั้นดูพิเศษเป็นพิเศษเพราะกู้ต่อสู้เสี่ยงที่จะล้มลงด้วยความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยแต่นักปีนเขาที่มีประสบการณ์จะไม่ทำผิดพลาดและที่ขอบสุดของหน้าผาสูงชันพวกมันพัฒนาความเร็วมหาศาลและชนเข้าใส่ยูเสือดาวได้รับพลังทำลายล้างในขณะที่เขาจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงการล้มมันไม่ง่ายเลยเสือดาวเลือกการต่อสู้ไม่ใช่หน้าผาสูงชันแต่สูงชัน มากแล้วการล้มจะมากหรือน้อยควบคุมได้น้อยกว่าแม้ว่าจะต่อสู้กับกีดท้าบนภูเขาสิ่งสําคัญสําหรับนักล่าคือการโยนเหยื่อให้สมดุลจากนั้นพวกมันจะโจมตีเขาหลายครั้งจนกว่าพวกมันจะหยุดและเสือดาวสามารถหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บได้ทุกครั้งในขณะที่คู่ต่อสู้ของเขาจะได้รับพวกมันอย่างแน่นอนบางครั้งเสือ,อดาวก็สามารถโยนหัวแกะภูเขาลงบนหิน ที่มีความสูงของชั้นสองได้และหากสัตว์กิบเท้ายังคงรักษาสมดุลไว้อย่างน้อยบางส่วนก็ยังปรากฏว่าตกใจมากกับการโจมตีที่เสือดาวได้รับไปที่คอและรัดคอได้โดยไม่มีปัญหาใดๆแต่มันทําให้เสือดาวสามารถชนะในการต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีขนาดใหญ่กว่า2อถึงสเท่าเพื่อล่าผู้ล่าจะต้องจัดการกับสัตว์กีบเท้าภูเขานั่นคือสัตว์ที่มีความแข็งดีเช่นกันตามสภาพความเป็นอยู่ในท้อง ถิ่นไม่ใช่ว่าการโจมตีทุกครั้งจะจบลงด้วยชัยชนะของนักล่าบางครั้งสัตว์กีดเท้าก็สังเกตเห็นเขาและพยายามทำลายระยะห่างบางครั้งพวกเขาก็ชนะการต่อสู้และเคลื่อนตัวออกห่างจากนักล่าที่ถูกโจมตีแต่ถ้าเสือดาวจัดการให้มีขาและใช้กระวัติเพื่อประโยชน์ของมันโอกาสที่จะได้รับชัยชนะที่งดงามและน่าประทับใจนั้นเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยโกลเดนนิเกอหนึ่งในนกอินทรีที่ทรงพลังและอันตรายที่สุดมันอาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงที่มันบินข้ามพื้นที่เปิดโล่งเพื่อค้นหาอาหารและโค้ ซึ่งลุกขึ้นมาสูงมากเพื่อหาเหยื่อนกเห็นได้ชัดว่าไม่ชอบโคโยตี้ที่มีขนาดใหญ่กว่ามากนักถึงแม้จะมีปีกที่ใหญ่กว่าความสูงของมนุษย์แต่อินซีทองคำก็มีน้ำหนักเพียงเท่าแมวตัวใหญ่เท่านั้นแน่นอนว่านกนั้นด้วยกรงเล็บอันทรงพลังและสามารถโจมตีที่ยอดเขาได้แต่ทำไมต้องเสี่ยงด้วยโกลเด้นนิเกิลที่ชาญฉลาดจึงตัดสินใจขับไล่นกธรรมดากลับลงมาอย่างมีไหวพริบและน่าทึ่งหนึ่งในสัตว์นักล่าที่มีปีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีขนาดใหญ่กว่าความสูงขอ งผู้ใหญ่มากกรงเล็บยาวเท่ากับนิ้วของคุณปากอันทรงพลังที่สามารถเจาะก,กระโหลกข,ของสัตว์กิบเท้าได้อย่างแท้จริงอินทรีทองคาเป็นเพียงสัตว์ประหลาดที่บินได้นกที่บินได้ถูกกอบังคับให้รักษามวลขนาดเล็กไว้แม้จะมีขนาดใหญ่แต่โคโยตี้ก็มีขนาดใหญ่กว่ามากดังนั้นจึงแข็งแกร่งกว่าอินทรีทองคำมากเนื่องจากนักล่าที่มีไหวพริบสังเกตเห็นศัตรูโดยใช้เอฟเฟกต์ของความประหลาดใจและการสิ้นสุด การต่อสู้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวจะไม่ได้ผลดังนั้นโลเดนิเกิรจึงตัดสินใจใช้กลวิธีที่มีไหวพริบมากขึ้นดูว่านกหมุนตัวอย่างไรคุกทามโคโยตี้และกางปีกของมันเมื่อทําซ้าในการเคลื่อนไหวช้าๆก็ชัดเจนว่าโลเดนิเกิรทำที่ระดับความสูงต่ําสุดเช่นการแสดงผาดผ,าน,ผานเมื่อนกหมุนท้องขึ้นด้วยความเร็วสูงแล้วกลับคืนตําแหน่งปกติดังนั้นอินซีทองคําจึงสามารถเบรกได้ทันที และหลีกเลี่ยงการชนกันโดยไม่จําเป็นแต่นกกลับมาถึงห้องโดยสารในตกใจจนไม่โผล่ขึ้นมาจากที่ราบลุ่มนี้อีกในเร็วๆนี้นกภูเขาสามารถกระโดดโชว์ตัวได้สําเร็จและไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยกับฉากกล้าในตานานของอินทรีภูเขาที่มีปีกขนาดมาหึกมาเหนือก้อนหินและตรวจสอบอยู่แล้วพับปีกของมันแล้วพุ่งลงมาด้วยความแม่นยําระบุนักล่าโจมตีอยู่ครั้งแรกเยืดแต่ด้วยมวลที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถทําการต่อสู้ได้ในทันทีสัตว์กิบเท้าบนภูเขาจึงไม่สามารถจัดการกับมันได้ในทันทีกลยุทธ์ที่ผิดปกต อินซีทองคำใช้กระวทีเป็นอาวุธโรงเล็บของมันไม่เพียงแต่ส่งการโจมตีที่ส่งพลังเท่านั้นแต่ยังจับศัตรูอย่างแน่นหนาด้วยศีรษะและคออินซีทองคำทำให้สัตว์กีบต้องตะลึงในการโจมตีครั้งแรกแล้วจึงอุ้มมันออกจากหิ้งยกขึ้นเหนือขวดหินห้ามอุ้มเข้าไปในรังของสัตว์ภูเขาอินซีทองคำจะไม่กระจายและมีขนาดมหึมาความแข็งแกร่ง,งทำให้นกสามารถบรรทุกสัมภาระได้จนถึงก้นเหวเบื้องล่างแล้วอินซีทองคำก็คลายการยึดเกาะและเหยื่อก็ล้มลงไม่สามารถชะลอการบินได้และกระแทกก้อนหินแหลม จากที่สูงหลายชั้นของต้นอยู่ที่เหลือก็เหลืออยู่คือการลงไปกินข้าวกลางกลาในฉากนี้เสือภูมาโชว์ความล่องหนและความเร็วด้วยการเคลื่อนคลานขึ้น,นอ่อกไปบนกวางตัวใหญ่อย่างรวดเร็วจนแม้แต่กล้องก็ไม่มีเวลาบันทึกการประทะนั้นเองแต่ด้วยความแข็งแกร่งมหาสานของมันทำให้สิงโตภูเขาเป็นสามารถโค่นสัตว์กีบได้ขนาดใหญ่กว่ามากเมื่อเทียบกับตัวมันเองแต่นี่เป็นทีงจุดเริ่มต้นเอถ้านั้นแม้ว่านักล่าจะล้มเหยือ และทาให้เสียสมดุลแต่กวางก็เกือบจะใหญ่กว่าสิงโตภูเขาถึงสองเท่าต่อสู้แต่สําหรับเสือภูเขาที่คุ้นเคยกับการเดินป่าหลายวันบนภูเขาหินนี่ไม่ใช่เรื่องยากกวางยังมีชีวิตอยู่พวกเขาสามารถฆ่ามันได้แต่ชัยชนะยังอยู่ห่างไกลซึ่งขัดขวางการเข้าถึงคอป้องกันไม่ให้นักล่าล้มทับศัตรูบีบคอกวางโดยการปิดกั้นหลอดลมท่ามันล้มเหลวสัตว์กีบที่มีประสบการณ์จะเข้าใจว่าการโจมตีหลักของศัตรูจะมุ่งไปที่ใดจากนั้นเสือภูมาจากค้นพบจุดอ่อนในการป้องกันและใช้สิ่งนี้แมวโจมตีหััววววคออแลลละตขงงกางด้ยรเ็ บอแต่เพียงเพื่อจับกวางไว้ในตำแหน่งนี้และด้วยกลางของมันพเพลเดอร์ก็บิดปากกระบอกปืนของมันดังนั้นเสือภูมาจึงปิดกัน้นการหายใจของกวางมิฉะน,น,นั้นนี่เป็นเทคนิคที่หายากสำหรับสิงโตภูเขาซึ่งสัตว์กิบเท้าไม่คาดคิดและไม่สามารถขัดขวางได้สัตว์ขนาดใหญ่นอน,นอ,ยอยู่บนพื้นทำให้รู้สึกราวกับคู่รักที่แทบจะจูบก,กันกวางพยายามลุกขึ้นหรืออย่างน้อยก็ผลักศัตรูออกไปแต่เสือภูเขาที่มีน้ำหนักและอุงเท้าไม่ยอมให้เขาลุกขึ้นและยัดสังคมสำลักเขาต่อไปปิดกั้นการเข้าถึงออกซิเจน โดยการปิดกั้นจมูกและปากเพื่อทำสิ่งนี้สิ่งนี้ยากกว่าการโจมตีที่คอแต่เสือภูมาแสดงความมุ่งมั่นอย่างหน้าทึงกองกำลังค่อยๆอ,ออกจากกวางและเขาก็เพลิกคว่ิโดยใช้ปากประโยชน์จากช่วงเวลานั้นเขาปล่อยจมูกและปากของเหยื่อของเขาโจมตีคอของมันและเจาะเข้าไปในตัวเขาเองข้อผิดพลาดดังกล่าวการเอาชนีมักจะปีนขึ้นไปบนเนินเขาที่อ่อนโยนเพื่อล่าเหยือ่อซึ่งพวกมันรู้สึกมั่นใจทั้งในป่าและท่ามกลางหินที่สูงชันเกินไปเสือภูมาจะทนต่อพื้นที่ใกล้เคียงและตัดสินใจโจมตีแขก ที่ไม่ต้องการอย่างไรก็ตามแมวไม่ค่าคิดว่ามีจะกลายเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งเช่นนี้สิงโตภูเขามีความเร็วที่น่าประทับใจดูเหมือนว่ามีตัวใหญ่จะไม่สามารถตามทันได้แต่มีก็อาศัยอยู่บนภูเขาอย่างชัดเจนเป็นเวลานานดังนั้นสิงโตภูเขาที่ได้รับการฝึกฝนไม่อย่างดีแต่อายุสั้นจึงไม่ได้ตั้งใจที่จะแบ่งปันอาณาเขตกับมีดำเนื่องจากมวลและความแข็งแกร่งของงอมันมีตัวนี้ยังเด็กอยู่แต่เขาก็สามารถให้เสือภูมาเลือกและได้อย่างเหมาะสมแล้ว ถ้ามันเติบโตถึงขนาดสูงสุดมันจะกลายเป็นคู่ต่อสู้ที่อันตรายและก้าวร้าวดังนั้นแมวจึงไม่ลาถอยและพยายามคว้าคอของศัตรูและเอาชนะความต้านทานต่อการรัดคอของเขาแต่ตีนปุกซึ่งแข็งตัวด้วยชีวิตท่ามกลางเนินเขาสูงชันเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากกว่าแม้ว่านังกระปีนเขามักจะล่ามีไล่มีออกและแม้แต่กินในครั้งนี้ก็ไม่เกิดขึ้นตีนปุกไปพบกับเสือภูม่าตัวต่อไปโดยยืนบนขาหลังแล้วพยายามเข้าถึงศัตรูด้วยกรงเล็บของมัน มีมองเห็นเติบโตและแขวนคอศัตรูสร้างความได้เปรียบทางยุทธวิธีและโจมตีใบหน้าอย่างน่ากลัวแต่สิ่งสําคัญคือความประทับใจที่สัตว์สร้างให้กับแมวมีคว้างศัตรูกลับไปอีกครั้งโดยใช้หมวนและความมั่นคงของมันขาหลังซึ่งทําได้โดยการลดจุดศูนย์ถ่วงด้วยอุ้งเท้าหน้าฟรีแต่ก็โจมตีได้อย่างแม่นยํามแม้ว่าจะยังไม่สามารถสร้างบาดแผลสาหัส ให้กับศัตรูได้แต่เจ้าพ่อก็โจมตีดวงตาของมีแต่เขาหลีกเลี่ยงการโจมตีที่เป็นอันตรายโดยยอมรับการโจมตีที่คุกคามน้อยกว่าผิวหนังมีชั้นไขมันหนาขนหนาและเกณฑ์ความเจ็บปวดสูงทําให้มีตีนปุกต้านทานต่อการโจมตีและความแข็งแกร่งของแมวก็ค่อยๆลดน้อยลงสามารถกดต่อไปได้นานขึ้นและจัดการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายและแรงฝ่ายตรงข้ามทุกตีกันแมวเข้าใจดีว่าไม่สามารถดิบศัตรูได้ในที่สุดมีก,ก็ ประสบความสำเร็จเขาต่อสู้กับเสือภูมาในขณะที่รักษาดินแดงของเขาไว้ตอนนี้สิงโตภูเขาจะต้องปรับตัวเพื่อนบ้านคนนี้หรือลองเสี่ยงโชคอีกครั้งโดยพยายามจับเขาด้วยความประหลาดใจซึ่งกรณีที่สัตว์ภูเขาแสดงพลังทําให้คุณประหลาดใจมากที่สุดตอบในความคิดเห็นด้านล่างและติดตามช่องของเราเพื่อให้เราได้เจอกันบ่อยขึ้น